โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์จากโอลิมเทดด้วยกองทุนมาร์คนราธิปฟันกันนะครับก็สำหรับวิธีการนี้นะครับก็ถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนมันก็คือวิธีการที่เราเนี่ยมาสอบกองทุนแล้วก็เอาทุนที่ได้จากกองทุนเนี่ยเอาไปเทรดในโอลิมเทรดนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยได้ผลกำไรที่มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนเงินทุนของเรานะครับจาก10เหรียญเป็น500เหรียญได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากทุน20เหรียญของเราเนี่ยเป็นทุน 1,000 เหรียญได้นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสนใจกันมากๆแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเข้ามาสอบกองทุนในกองทุนมาร์คนราธิปฟันด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับกองทุนณตอนนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนมีเพื่อนๆเข้ามาสอบกันเยอะมากหรือยังนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเข้ามาสอบเนี่ยสามารถเข้ามาสอบกันได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับทุกคนผมจะพูดถึงกองทุนมาร์คนราธิปฟันให้เพื่อนๆฟังกันก่อนแล้วกันนะครับว่ากองทุนมาร์คนราธิปฟันเนี่ยมันคือกองทุนอะไรนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่รู้จักนะครับสำหรับกองทุนมาร์คนราธิปฟันนะครับก็คือกองทุนสำหรับเพื่อนๆที่เทรดบินารีออปชันนั่นเองนะครับกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดBinary Option นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จัก Binary Option นะครับก็ใครที่เคยเทรดใน Olymtrade เคยเทรดใน IQ Option นั่นแหละนะครับรูปแบบการเทรดแบบนั้นมันชื่อว่าการเทรดแบบ Binary Option นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับการทำงานของกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้นะครับก็ถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนอ่ะนี่นะผมทำซุปเปอร์สไลด์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะฮะ เป็นสไลด์แบบว่าเวอร์ชันเขียนมือนะครับทุกคนอ่ะก็การทำงานของกองทุนมาร์คนราธิปฟันนะครับก็คือสมมุติปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเทรดที่โอลิมเทรดเนี่ยก็เพื่อนๆก็ต้องฝากเงินเข้าไปเองเนาะคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องรับความเสี่ยงเอง 100% เลยนะครับเวลาเพื่อนๆเทรดเนาะก็ฝากเงินเข้าไป100เหรียญก็ถ้าขาดทุน100เหรียญนั้นก็คือเพื่อนๆก็เจ็บตัวไปเลย100เหรียญอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ปกติถ้าเพื่อนๆจะเทรดในโอลิมเทดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้การทำงานของกองทุนมาร์คนราธิปฟันนะครับก็คือมาร์คนราธิปฟันเนี่ยจะเข้ามาอยู่ตรงกลางในกระบวนการตรงนี้นะครับแทนที่เพื่อนๆจะฝากเงินเข้าไปเทรดในโอลิมเทดโดยตรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาสมัครสอบในกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้แทนได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสอบผ่านเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาเงินทุนที่ได้จากกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้เอาไปเทรดในโอลิมเทดต่อกันได้นั่นเองนะครับซึ่งในการสอบกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้นะครับมี2โปรแกรมที่เพื่อนๆสามารถสมัครสอบได้นะครับนี่นะโปรแกรมแรกนะครับก็คือโปรแกรม Silverport นะครับก็คือสมัครสอบเนี่ยเพื่อนๆเสียค่าสมัครสอบนะครับแค่10ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับ10เหรียญแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเพื่อนๆสอบผ่านเพื่อนๆจะได้เงินทุน500เหรียญจากกองทุนนะครับเพื่อที่จะเอาไปเติมพอร์ตโอลิมเทดของเพื่อนแล้วก็ไปเทรดได้เลยนั่นเองนะครับหรืออีกโปรแกรมนึงนะครับก็จะเป็นโปรแกรม GoPort นะครับอันนี้เสียค่าสมัครสอบอยู่ที่20เหรียญ นะครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆสอบผ่านเพื่อนๆจะได้เงินทุนจากทางกองทุนไปถึง 1,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไว้ใช้นะครับในการเข้าไปเติมพอร์ตโอลิมเทดของเพื่อนๆแล้วก็ไปเทรดนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับนี่คือการทำงานของกองทุนมาร์คนราธิปฟันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่ากองทุนนะครับทุกคนตอนที่เพื่อนๆสอบผ่านแล้วและเพื่อนๆได้เงินทุนจากทางกองทุนไปเทรดนะครับทุกคนเพื่อนๆจะต้องทำการเซ็นสัญญากับทางกองทุนด้วยนะครับว่าเพื่อนๆจะเป็นเทรดเดอร์ที่มาเทรดให้กับทางกองทุนนะซึ่งถ้ามีผลกำไรเกิดขึ้นเพื่อนๆจะต้องแบ่งกำไรส่วนหนึ่งกลับมาให้ทางกองทุนด้วยนะครับซึ่งกำไรที่ทางกองทุนขอแบ่งเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับทุกคนกองทุนขอแบ่งกำไรแค่ 10%
แค่นั้นเองนะครับก็คือเพื่อนๆทำกำไรได้100บาทกองทุนขอแค่10บาทนะครับทำกำไรได้ 1,000 บาทขอแค่100บาทนั่นเองนะครับก็คือไม่ได้ขอเยอะเลยนะกองทุนขอแค่ 10% เท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าลองคิดในมุมมองกลับกันเนาะถ้ากองทุนไม่มีผลกำไรเลยกองทุนไม่เติบโตขึ้นเลยกองทุนมีแต่ออกเงินให้กับเทรดเดอร์เฉยๆนะครับออกเงินทุนให้กับเทรดเดอร์เฉยๆระยะยาวนะครับเงินทุนของกองทุนเนี่ยมันก็จะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยกองทุนก็จะไม่รอดนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้ากองทุนเนี่ยให้เงินทุนเทรดเดอร์ไปนะครับแล้วก็แบ่งกำไรกับเทรดเดอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนก็จะได้เงินจากส่วนนี้เนี่ยกลับมาเติมกองทุนอยู่ตลอดแล้วก็กองทุนก็จะค่อยๆขยายขึ้นตลอดนั่นเองนะครับก็จะทำให้กองทุนเนี่ยมีทุนเพื่อที่จะเอามาให้กับเทรดเดอร์ได้ตลอดนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคเนาะก็นี่นะครับก็ทำไมถึงต้องแบ่งกำไรก็ด้วยเหตุผลตามนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับดูมันจะถึงตอนนี้แล้วก็แบบเฮ้ยสนใจนะครับอยากจะเข้ามาสอบในกองทุนMark Relative Fundนี้ถ้าจะเข้ามาสอบจะเข้ามาสอบได้ยังไงนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการเข้ามาสมัครสอบนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสอบได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการที่เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โพสต์นี้ในเพจเนี่ยเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนแต่แล้วเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาในลิงก์ที่ผมให้แล้วนะครับมันจะเข้ามาที่โพสต์นี้เนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่มาอ่านโพสต์นี้นะครับมันจะมีโปรแกรมที่เพื่อนๆสามารถสมัครสอบได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีกติกาในการสอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะอ่านกติกาการสอบเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านที่ลิงก์นี้กันได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับสำหรับวิธีการสมัครสอบเนาะก็คือเพื่อนๆนะครับก็มาแจ้งว่าจะสอบในโปรแกรมไหนที่ในเพจได้เลยนะครับก็คลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้ก็ได้หรือว่าจะทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นวิธีการเข้ามาสมัครสอบนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการชำระค่าสมัครสอบนะครับสำหรับในกองทุนนี้นะครับทุกคนเพื่อนๆจะต้องชำระมาเป็นคริปโตเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งสำหรับวิธีการชำระนะครับผมก็แนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์นี้กันได้เลยนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาสอบในกองทุนนี้กันนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครสอบได้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมลืมเล่าไปนะครับว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเข้ามาสอบในกองทุนนี้เนี่ยกระบวนการสอบมันเป็นยังไงผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยนะครับสำหรับกระบวนการสอบนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนๆจะได้รับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่บัญชีโอลิมเทสที่เป็นบัญชีที่ทางกองทุนจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทำการเทรดเงินทดลองที่อยู่ในบัญชีสอบตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาเทรดโดยใช้บัญชีเงินทดลองเนี่ยก็เทรดโดยทำกำไรให้ถึงตามเงื่อนไขตามที่โปรแกรมเพื่อนๆสมัครสอบมาได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ปัจจุบันมันมีแค่2โปรแกรมเนาะก็คือแบบโกกับแบบซิมเวอร์นะครับซึ่งแบบโกกับแบบซิมเวอร์เนี่ยเวลาเพื่อนๆจะสอบให้ผ่านก็คือเพื่อนๆจะต้องทำกำไรให้ได้ 50% ของพอร์ตนั่นเองนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆจะต้องปั้นพอร์ตตรงเนี้ยจากที่มันมีอยู่ 10,000 ให้มันโตไปถึง 15,000 ให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยให้ระยะเวลาในการสอบนานถึง1ปีเต็มเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็เพื่อนๆสามารถที่จะค่อยๆเทรดไปได้เลยนะครับเต็มที่เนาะก็ถ้าสอบผ่านเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะมารับเงินทุนจากทางกองทุนเพื่อที่จะเอาไปใช้เติมพอร์ตของเพื่อนๆแล้วก็ไปเทรดกันได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นวิธีการสอบในการสอบกองทุนMark Relative Fundนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าถ้าสมมติว่ามีระยะเวลาการสอบให้1ปีแล้วถ้าสมมติว่าสอบผ่านก่อนครบ1ปีก็สามารถมารับเงินทุนก่อนได้เลยไหมนะครับคำตอบก็คือได้เลยนะครับถ้าเพื่อนสอบผ่านก่อนครบ1ปีสมมติสอบผ่านแต่เดือนแรกเลยก็มารับเงินทุนได้แต่เดือนแรกเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็สำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ระยะเวลาจะเร็วจะช้าก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์การเทรดของเพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบก็สามารถมาอ่านได้จากตรงนี้นะครับทุกคนเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวต่อมานะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานะกองทุนตอนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะสมัครเข้ามาสอบกันสามารถที่จะสมัครเข้ามาสอบกันได้ไหมนะครับสำหรับใน
การสอบรุ่นที่1นี้นะครับทุกคนอ่ะก็ผมจำกัดสิทธิ์การสอบที่1คนต่อ1สิทธิ์นะครับก็รับจำกัดที่100คนนะครับก็มีเพื่อนๆอยากรู้กันเนาะว่าตอนนี้เนี่ยมันครบหรือยังมันครบ100คนไปหรือยังคำตอบก็คือตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาสอบกันแล้วเนี่ยประมาณ11คนนะครับยังเหลืออีก89คนนะครับก็คือ89สิทธิ์นั่นเองนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะแยะเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบกันได้นะครับซึ่งสำหรับระยะเวลาการเปิดสมัครสอบในรุ่นที่1นี้นะครับทุกคนผมเปิดรับสมัครตลอดเดือนมิถุนาเลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมันครบ100คนก่อนผมก็จะปิดรับสมัครเลยนะครับทุกคนสมมติมันครบตั้งแต่กลางเดือนเลยผมก็ปิดรับสมัครเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ครบ100คนแต่ว่ามันหมดเดือนมิถุนายนแล้วผมก็จะปิดรับสมัครเหมือนกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็สำหรับในรุ่นที่1นี้นะครับก็คือเอาง่ายสามารถสมัครได้ตลอดนะครับตลอดเดือนมิถุนายนเลยนะครับใครพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถมาสมัครสอบได้ตลอดเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าหมดเดือนมิถุนายนแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะเอาข้อมูลการสอบของเพื่อนๆนี่แหละนะครับเอามาปรับกติกาเนาะถ้าสมมติว่าการสอบเนี่ยมันง่ายเกินไปนะครับก็ปรับให้มันกลางๆนะครับขึ้นมากลางๆนะแล้วก็ถ้ามันยากเกินไปก็จะปรับให้มันง่ายขึ้นนะครับก็ให้มันง่ายก่อนปรับมาให้มันง่ายก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมติว่ามันง่ายแล้วมันยังแบบรู้สึกกลางๆอ่ะก็จะได้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันง่ายเกินก็เดือนต่อไปอีกก็ค่อยปรับให้มันเป็นกลางๆก็จะทำแบบนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็บอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเนี่ยในการสอบถ้าสมมติจบรุ่นที่1ไปแล้วเนี่ยจะมีรุ่นที่2รุ่นที่3ต่อไหมคำตอบคือมีแน่นอนนะครับทุกคนก็เพียงแค่ว่าต้องรอให้ปรับกติกาการสอบให้มันดีขึ้นก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับว่าสรุปกติกาการสอบในรุ่นที่1นี้มันยากไปหรือมันง่ายไปหรือมันกลางๆหรือมันยังไงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอจบรุ่นที่1ก่อนแล้วก็ปรับกติกาได้แล้วก็เดี๋ยวเปิดรุ่นที่2ต่อทันทีเลยนะครับก็อยากจะเปิดให้สมัครสอบกันเดือนละรุ่นไปเลยนะก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้มีเงินทุนเอาไว้ใช้เทรดเนาะก็จะได้มาสมัครสอบแล้วก็จะได้มีทุนเอาไว้เทรดกันได้ทุกเดือนเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็อยากจะเปิดให้สอบกันทุกเดือนเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเก็บข้อมูลอีกสักพักก่อนนะครับว่าสรุปแล้วต้องทำกองทุนอะไรยังไงเนาะต้องเดินไปในทิศทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับกองทุนนะครับสำหรับตอนนี้เพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาสมัครสอบกันได้อยู่นะครับตามนี้เลยเนาะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาแจ้งข่าวแล้วก็มาประชาสัมพันธ์กันเท่านี้นะครับก็หวังว่ากองทุนมาร์กนาราธิฟันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้การเทรดBinary Option ของเพื่อนๆเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับฝาก Trading View เอาไว้ด้วยนะครับคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าลืมขายของนะฮะฝาก Trading View เอาไว้ด้วยนะครับแพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์นะเป็นผู้ใหญ่ใจดีในช่องของเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.